อย่างที่ฮ่องกงนี่เชื่อไหมเชื่อที่ไหนที่กังหันเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมค่ะอ๋อฮองฮัมที่เป็นของไปยืมเงินนะไปต่อแถวอ่ะหนูไปต่อแถวที่ไปกู้เงินนะใช่ที่ไปยืมเงินค่ะไปต่อแถวอยู่ปีนึงครั้งนึง5ชั่วโมงเนี่ยแหละปีนึงครั้งนึง5ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยสู้สุดๆอยู่กลางแดดเลยนะเนี่ยอยู่กลางสนามตอนนั้นมันไม่เย็นสนามบาสเนี่ยใช่อากาศไม่ได้หนาวอากาศเฉยๆที่เดียวกันแต่เขาให้มาต่อแถวตรงนี้แล้วนี่เห็นป่ะแล้วเขาเกณฑ์คนคนเยอะมากเป็นแบบเป็นหมื่นคนเขาเกณฑ์ไปในสนามบาสสนามอะไรแบบถนนอะไรแบบสุดๆไปเลยอ่ะอันเดียวที่แกไปที่ปีนึงมีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวพอไปเป็นครูแล้วเราก็ไปแบบเราก็ไม่ได้รู้อะไรก็คนมาอยู่ข้างนอกโบเบไปต่อคิวกับเขาแบบนี้แหละเลยเข้าไปเลยแล้วเข้าไปแล้วแบบรู้สึกแบบอุ้ยรู้สึกดีมากรู้สึกก็รอ5ชั่วโมงมันก็ต้องรู้สึกดีอ่ะลูกที่คนมันเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเปิดแค่ปีละครั้งถูกมั้ยใช่มันจะมีพิธีกรรมนั้นแค่อาทิตย์ละปีละครั้งได้ไหว้ตอนเย็นหนูก็แบบโอ๊ยแกไปร้องแต่กี่โมงเจ้าแม่กูเงินหมดเราหรือเปล่าคือหมดแบงค์เรามั้งกว่าจะถึงกูอะไรอย่างเงี้ยกูคิดในใจจะได้ไหมเนาะจะได้ไหมเนาะแต่ก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตสุดๆเลยเพราะว่าที่บ้านอ่ะก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็มีเชื้อสายจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงพี่มดไปตั้งแต่ประมาณเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จก็ไปเลยแล้วก็ได้เข้าจริงๆประมาณ5โมงครึ่งค่ะโดยประมาณใช่อันนี้คือต้องไปทุกปีต้องไปทุกๆปีหนูเพิ่งไปปีแรกเลยปีที่แล้วแต่ถ้าสำเร็จต้องกลับทุกปีนะได้เลยหุยสู้สุดๆเลยค่ะคุณแม่สู้มากยังเลยต้องรอเขาบอกต้องให้เวลาท่านต้องให้เวลาท่านภายในปีนี้ใช่ต้องก็ตามคิวเนาะเราได้คิวเย็นเหลือเกินเราก็รอไปค่ะเป็นประมาณนั้นรอเขากลับไว้5ชั่วโมงรอบุญมาก็อีกรอไปก่อนใช่ก็มีหลายสายค่ะสายจีนก็มีสายเทพก็มีเหมือนกันสายเทพทาเวสุวรรณใช่ค่ะสายเทพทาเวสุวรรณอันนี้เป็นทาเวสุวรรณที่เกรสไปเป็นประธานในการจัดสร้างร่วมสร้างด้วยค่ะอยู่ที่อยุธยาวัดสามบัณฑิตค่ะก็เลยมีความเชื่อเรื่องนี้มากกับที่นี่ด้วยไปสร้างอะไรที่นี่คือคุยกับพระอาจารย์เจ้าอาวาสอะค่ะแล้วก็เราเกิดปีมะโรงปี31ค่ะแล้วก็มีความแบบว่าโอเครู้สึกว่าถ้าทำเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณบูชาท้าวเวสสุวรรณจะดีแล้วทางวัดก็โอเคจะสร้างพอดีอะค่ะเราก็เลยโอเคร่วมจัดสร้างด้วยเลยใช่แล้วก็รวมถึงทุกคนที่อยู่ใน Instagram Facebook ที่เกสแบบว่าบอกแชร์ข่าวทุกคนก็ร่วมอนุโมทนากันมาก็ต้องขอขอบพระคุณอีกแล้วว่าอีกแล้วก็มีคนร่วมบุญมาใช่ก็มีคนร่วมบุญมาเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้แบบว่าได้สร้างอะไรที่ใหญ่น่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยทำในวันเกิดค่ะวันเกิดพอดีก็เลยเห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นเริ่มสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำบุญแล้วเริ่มจากที่จังหวัดอุดรก็ด้วยค่ะเป็นจุดแรกเป็นน่าจะเป็นที่แรกๆที่เริ่มเข้าสายมูเลยมั้งคะยังไงคะที่วัดนิมิตโพธิญาณอาจารย์ตุ๋ยอาจารย์ตุ๋ยใช่คนต้องไปหมดเลยนานมากๆแล้วรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเลยรุ่นพอกับฉันเนาะใช่รุ่นแรกๆเลยลองจากพี่อ้ําอธิชาติแล้วก็พี่จักรจันทร์เกณฑ์อย่างเงี้ยอาจารย์จันทร์จักรจันทร์ใช่รวมถึงอีกสายนึงก็คือสายเทพฮินดูอาจารย์อุ๋ยของเราเนี่ยอาจารย์อุ๋ยก็ดาราอยู่กับเขาเยอะใช่ค่ะก็จะเห็นว่าเกศก็จะบูชาองค์จากแม่อุ๋ยบ่อยแล้วก็จะไปหาแม่อุ๋ยบ่อยแต่ไม่ได้บ่อยทุกวันค่ะของฉันมันไม่ได้อยู่ดวงแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วของฉันมันคือเพื่อนแล้วเพื่อนกินเพื่อนนั่นแหละแล้วอาทิตย์ที่ก็ไปพม่ากันอีกเนี่ยโอ้ใช่ไม่รู้เนี่ยเรารู้สึกเราแบบเรารักแม่อุ๋ยแม่อุ๋ยแบบเหมือนเราบูชาองค์กับแม่อุ๋ยแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกถึงพลังงานอ่ะแล้วเราเชื่อคือเก็ทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเราต้องเชื่อก่อนอ่ะไม่ว่าจะสายไหนก็ตามนะไม่ใช่ว่าขอพรแล้วแบบอุ๊ยท่านจะให้ไหมนะท่านจะให้ไหมนะอ้าวเหมือนมีคนมาขออะไรเราอ่ะแล้วแบบเราจะให้ไหมอ่ะจะให้ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เฮ้ยเราต้องเชื่อแล้วเราต้องแบบถ้าเรายิ่งถ้าเราได้ทำบุญมานะแล้วเราถวายบุญท่านนะหรือว่าเราไม่ได้มาไหว้มือเปล่าเรามีอะไรติดไม้ติดมือแสดงถึงความตั้งใจไม่ได้ต้องใหญ่อลังการแต่ว่าแสดงถึงความตั้งใจจริงถึงเจตจำนงจริงๆถึงความบริสุทธิ์ใจของเราที่อยากจะไปเคารพกราบบูชาไม่ได้ต้องไปบนแค่อยากจะไปกราบสักการะบูชาอะไรเงี้ยเกิดว่าเท่านั้นนะท่านก็เห็นแล้วว่าแค่ขอให้เขาเปิดทิศเปิดทางเปิดบุญบารมีในการทำงานค้าขายต่างๆอะค่ะอะไรประมาณนั้นเป็นคำขอทำด้วยใจตามกำลังที่เรามีใช่ใช่แล้วอีกที่หนึ่งวัดป่าคลอง11ใช่ค่ะเป็นที่ที่ไปปฏิบัติธรรมทำไมตรงนี้เป็นพิเศษเริ่มทำปีนี้เองค่ะเริ่มทำตั้งแต่มกราแล้วก็รู้สึกว่าติดใจเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วก็ไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือดี
ก็ทำให้ใช่แล้วก็ในโซนปฏิบัติธรรมนะคะก็เลยทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นน่ะได้ดูตัวเองได้สังเกตตัวเองจริงๆบางที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ชิดแชทเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมีถ่ายไว้บ้างแต่ว่าลงไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยมีสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปขอพรก็มีความเชื่อในใกล้กรุงเทพสุดเนาะใช่มีความเชื่อในพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าปทุมมาด้วยรู้สึกว่าวัดป่าคลอง11ก็ใกล้เราไม่ได้ต้องไปไกลบินขนาดนั้นก็เรามีโอกาสได้ไปบ่อยด้วยพอแค่ขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแต่งงานยังเนี่ยเฮ้ยอะไรอย่าเราเข้าเรื่องมูอยู่มาแต่งพอแล้ว